และสตาร์รีพอร์ตวันนี้ค่ะก็อยู่ข้างๆมาเลยแล้วพี่จอนี่อันวายสวัสดีค่ะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนแบบคิดถึงพี่จอนนี่คิดถึงชายคนนี้สุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตกันหน่อยว่าทำอะไรเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากนี่ค่ะบาเล่รู้มาว่าตอนนี้พี่จอนนี่ไปเอาดีเป็นเด็กแว้นเหรอคะใช่ครับปีที่ผ่านมาก็ไปเริ่มไปแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งมอเตอร์ไซค์ในสนามในรายการของ Honda Big Wing ก็เข้าไปในโลกของการขี่แข่งมอเตอร์ไซค์ครับเป็นอะไรที่ท้าทายและมันจริงๆครับก็มันเป็นอะไรที่อยากจะลองมานานแล้วฮะแล้วก็โอกาสมันก็ว่างเลยแบบเลยโทรถามพี่แบบเฮ้ยเขาพาไปสอนที่ Honda Racing School เสร็จแล้วก็ลงแข่งเลยลงแข่งทีแรกล้มตู้มแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกผิดหวังนิดนึงเฮ้ยทำไมเราล้มอ่ะแล้วก็ไปฝึกฝนไปอ่านหนังสือแล้วมันกลายเป็นงานอันเล็กที่ผมรู้สึกแบบอินมากครับมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายที่สุดที่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยฮะมากกว่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตตอนนี้ขึ้นหลงเสน่ห์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใช่ครับค่ะคิดดูว่าเจ๋งไม่เจ๋งล่าสุดก็ชนะมาใช่ไหมคะใช่ครับชนะมารายการหนึ่งแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอค่ะพี่จอนี่เป็นเชฟด้วยได้ค่ะว่าทำรายการอาหงอาหารด้วยใช่ครับก็ประมาณ2012-13ผมอยากไปลองทำอะไรใหม่ๆผมเลยเข้าไปเรียนกอร์ดอนเบอร์เฮ้ยเริ่มจะอินกับอาหารแบบเริ่มอยากจะทำรายการอาหารหรือว่าอยากเปิดร้านอาหารแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะเรียนอีกแล้วก็พอเราเรียนมาทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าอาหารเป็นอะไรที่เป็นผมชอบแน่นอนนะฮะแต่พอไปทำงานในครัวจริงๆมันค่อนข้างจะหนักมากครับมันถ้าเราไปเป็นเชฟในครัวเลยมันอาจจะงานหนักไปผมเลยกะว่าโอเคเดี๋ยวถ่ายรายการทำรายการแล้วทีนี้ทำอาหารเป็นมีคนชิมมีคนป้อนแล้วหรือยังคะมีดิแม่แหมคุณแม่นี่เองมาที่เรื่องเพลงมากดีกว่าเพราะว่าเหมือนจะห่างหายเขาเรียกว่าผลงานหรือห่างหายหน้าจอในพาร์ทของโปรดักชันหรือว่าอัดเพลงใหม่ก็วางไปก่อนนะคือตอนนี้ไม่ได้ทำโปรดักชันใหม่เลยทั้งสิ้นแต่ว่าการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่จะเป็นอะไรที่กลับมาอยู่เสมอครับการขึ้นเวทีการเจอแฟนเพลงการเจอคนดูการร้องเพลงให้คนฟังแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ยังแบบอยากจะขึ้นยังทำอยู่เป็นแรปเตอร์ก็ยังไม่ได้มีโครงการโปรเจกต์อะไรที่แบบจะมาจอยของแรปเตอร์อ่ะใช่แรปเตอร์มีอยู่ตลอดฮะก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นแสดงว่าเรานี้ก็มีเหรอคะมีซุ่มอะไรกันอยู่หรือเปล่ามีฮะมีฮะมีอยู่ตลอดฮะก็มีแพลนอยู่ตลอดครับครับก็คือแฟนๆก็รอเซอร์ไพรส์ต่อไปใช่ครับอ๋อโอเคยังไงบาเล่ก็เป็นแฟนคนนึงของแรปเตอร์นะคะวันนี้ขอบคุณพี่จอนี่มากค่ะขอบคุณมาก